มันดีจริงนี่หว่าทุกคนอันนี้ผมดูช่องโคดเอานะเครดิตช่องโคดเอาเฮ้ยผมว่ามันสวยนะทรงเนี้ยดูดิโคตรเตี้ยแต่ทรงนี้เป็นทรงขับเล่นได้เนี่ยเราต้องจัดเราไว้ยังไงเนี่ยดิมซูเปอร์คัพเนาะปะเราไปจัดดิมซูเปอร์คัพกันแต่งเชงกันเลยไปมีอันมีพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมสมมติได้รับความบาดเจ็บเกี่ยวกันแต่งรถผู้ชมที่มีอายุน้อยกว่า18ปีควรได้รับการแนะนำจากผู้ปกครองของท่านนะครับเจ้าเกินตอนนี้เรามีงบหมื่นกว่าบาทเนาะจัดดีไหมโอเคเดี๋ยวเสกดีมาแล้วกันโอเคก็นี่อะไรเนี่ยทุกคนมาดูพวกคนว่ารถอะไรเนี่ยเป็นดำด้วยมาดูใกล้ๆนี่ดำในตำนานป่ะนี่ทำไมเป็นอย่างนี้วะอันนี้ก็เป็นโชคดำนะเยสดูล้อเยสล้อยางกังอ่ะของแร่นั่นมีขายไหมนี่ดูซี่ก็รู้นะนี่รถขุดมาจากไหนไม่รู้นี่คือแบบเยสเป็นรถต่อรอด้วยเดิมๆนั่นนี่ดูกันตกนี่มีด้วยดูช็อคเยสช็อคก็เดิมอ่ะแต่ของคันนี้บอกเลยมีของแต่งนะมาดูตรงนี้น่าจะเป็นตรงนี้เขาแต่งเขาผ่าป่ะนี่ดูเฮ้ยได้อยู่นะโอเคมีใครอยากรู้ไหมครับว่าคันนี้ผมจัดไม่เท่าไรคันนี้นะผมจัดไม่ที่ราคาเดี๋ยวให้ FC คอมเมนต์แล้วกันว่าใครคอมเมนต์ถูกเดี๋ยวส่งสติกเกอร์ให้แล้วกันเนาะคันนี้ใครคอมเมนต์ถูกนะครับก็จะส่งสติกเกอร์ให้เดี๋ยวทักแชทเองนะตอบราคาแล้วก็พิมพ์ชื่อเฟซไว้เดี๋ยวผมทักไปแล้วก็นั่นแหละส่งสติกเกอร์ให้ใช่คันนี้นะเป็นดีมซูเปอร์คัพนะครับเนี่ยอันนี้ผมจัดมาที่เชียงใหม่นะครับค่าส่งอยู่ที่ประมาณ 3,000 3,200 นี่แหละค่าส่งนะจากเชียงใหม่มาสกลนครเนาะแล้วก็รถคันนี้ราคาอยู่ที่ประมาณให้ทุกคนคอมเมนต์เดี๋ยวคลิปต่อไปที่ผมจะแต่งก็นั่นแหละเดี๋ยวบอกราคาแล้วกันสำหรับผู้โชคดีเดี๋ยวขึ้นให้นะคลิปต่อไปโอเคเดี๋ยวมาฟังเสียงกันก่อนเนาะว่ามันสตาร์ทได้ไหมอุ้ยไม่ติดไว้ลืมเปิดเย้เบรกให้มีดับแล้วรู้สึกว่าเขียงเอ้รู้สึกว่าเสียงเครื่องมันจะดังอยู่นะคันนี้เออจัดรถใหม่อีกแล้วเหรอใช่ใครแบบติดตามก็น่าจะรู้ว่านู่นคันนู้นเห็นไหมอันนี้ก็ใหม่นะเนี่ยใหม่ได้ปีนึงแล้วเนาะหรือใครแบบยังได้ยาเคลือบเงาดูใกล้ๆหรอเงาไหมคือคันเดิมนั่นแหละยังไม่ล้างนะคันนี้รถใช้งานดูใกล้ๆอย่างกังอ่ะเคลือบเงาไปเลยเงามันเดิมนะเนี่ยใช่โอเคเดี๋ยวมาดูรถใหม่กันวันนี้เราก็ทำการแพ็กน้ำยาส่งนะครับใครแบบสั่งก็น่าจะได้รับประมาณ 1-2 วันนะครับมีไปทาง160บาทนี่มาดูนี่เยอะดูมากประมาณ100กว่าบาทนะแล้วก็ของตัวแทนได้2ลัง50ขวดเตรียมสติกเกอร์ทุกชิ้นใช่เดี๋ยวมาดูรถใหม่กันนี่คันนี้อะไรครับเนี่ยออกมาอย่างดีนะคันนี้รถแล้วก็ราคาไม่แพงนะแต่ค่าส่งนี่แบบแพงมากคันนี้ทุกคนดูรอบๆอันนี้น่าจะเป็นรถตลอนะครับรถตลอซุปเปอร์คัพหน้าดำเดี๋ยวสุดอ่ะอันนี้น่าจะได้เอาไปกินนะครับน่าจะเก็บใหม่นะคันนี้จะทำเป็นรถเชงเนาะนั่นแหละใครแบบขอมาก็จัดให้แล้วดีมเหลือนั้นก็125ก็เพิ่งปั้นเสร็จนะคันนี้ไม่ปั้นนะคันนี้ใช้งานแบบเอาไอ้ขี่ไปในเมืองเนาะมีกุญแจให้ด้วยโอเคเดี๋ยวขอตัวไปแกะพวกนี้ออกกันเนาะจะได้ดูแบบเต็มลำว่าสภาพเป็นยังไงเนาะอันนี้ส่งผ่านไปรษณีย์ไทยนะครับคือแบบส่งประมาณ5วันได้มั้ยใช่โอเคเดี๋ยววาร์ปไปตอนที่แบบแกะเสร็จเนาะเสร็จแล้วดีมซูเปอร์คัพรถก็คันนี้เหมือนเขาสับอะไรนะเห็นไหมมันจะมีพวกแต่งเนาะพวกแต่งอันนี้ก็แต่งอันนี้ก็แต่งแล้วก็เนี่ยเหมือนเขาแบบสับมาเลยแบบประกอบแล้วก็มาขายวันนี้ให้เป็นทรงตัวรอเนาะที่จริงผมว่ารถตัวนี้มันก็นั่นแหละเป็นรถแต่งมาแล้วนะแต่มาดูตรงนี้เว้ยพีเกตตรงเนี้ยดูคอท่ออะไรครับเนี่ย
ดูหายไปครึ่งเนี่ยกลายครึ่งอีกนะตัวเนี้ยบ้าทำไมมันดับๆเนาะใช่แต่ไม่ปัญหาเวลามีท่ออะไรไหมเนาะอันนี้สามารถใส่ท่อ110ได้อันนี้มาดูใต้หัวกันว่ามีอะไรบ้างเนี่ยดูหน้าใหม่40,000นะลดนานแล้วเนาะคันเนี้ยอุ้ยใต้หัวไม่มีแล้วแม่บอกแล้วมันเป็นรถเชงโอ้นี่เดี๋ยวเรามาดูดิคือเมื่อกี้ตกใจเฮ้ยโดนโกงปะนี่ทำไมพี่เขาบอกว่าใต้เบาะมีเลี่ยมไปดูเฮ้ยไม่มีตั้งแป๊บนึงแล้วก็มาดูตรงนี้ใบอะไรครับนี่ฮะอันนี้ใบซื้อขายแล้วก็ใบเสนีครับแล้วก็มีป้ายทะเบียนมีซองให้ด้วยแล้วก็มีใบซื้อขายนะครับจากผู้ส่งเนาะประมาณนี้คราวนี้มีเล่มเขียวนะครับสาเหตุที่เอาเล่มเขียวนะก็เวลาแบบบินเรือเลยเนาะจะได้รู้ว่าใครเป็นเจ้าของรถนะครับใช่แนะนำถ้าจะซื้อรถมาปั้นนะครับแนะนำให้มีเล่มจะได้เป็นเจ้าของรถใช่ก็ประมาณนี้มีแค่นี้แหละแล้วก็ไปซื้อขายอะไรต่างๆเนาะคันนี้ก็เป็นดีมซูเปอร์คาร์นะครับถ้าถามว่าทำไมไม่ซื้อรถใหม่คือรถรุ่นนี้มันหยุดผลิตแล้วมันไม่มีแล้วเนาะใช่ก็บอยนี่คันนี้ก็ให้คุณแทนมา2ดอกนะใช่หน้าใหม่ขึ้นอุ้ยหน้าใหม่ขึ้นนะขึ้นปกติเนี่ยขึ้นปกติไฟสูงไฟต่ำไม่ออกอุ้ยแกดังติดไฟเลี้ยวเอ้ยไฟเลี้ยวออกเลยอันนี้อะไรไม่รู้นี่อันนี้น่าจะเป็นปุ่มเนตัสนะครับเดี๋ยวจะมาเล่นเรือกันไม่รู้ว่าปุ่มอะไรนะน่าจะเป็นไฟหรอไม่ออกนะก็ประมาณนี้ต้องสตาร์ทก่อนดิสตาร์ทเหรอดูคอท่อมันรีบขนาดนี้มันจะปล่อยไอเสียไม่ได้นะเดี๋ยวรอไฟมาจับทำนะคันนี้รวมๆนะครับก็ทีละคามาแล้วกันไฟให้เท่าไหร่นะครับเนี่ยคือซื้อมาราคาเท่าไหร่ก็ไม่รู้นะฮะคือยังไม่มีใครรู้อะนอกจากเป็นแฟนรู้ไหมรู้อะไรคันเนี้ยไม่บอกนะไม่บอกเดี๋ยวได้สติ๊กเกอร์ฟรีวันนี้ห้าใครอยากให้ทำสีอะไรก็ช่วยคอมเมนต์นะว่าจะทำสีอะไรดีมาดูตรงนี้รู้สึกว่าคอมันจะลูกปืนมันจะไปแล้วนะเนี่ยคันนี้น่าจะได้จัดใหม่ทั้งคันนะครับแต่เรามีของที่แบบมีของเล่นไงทุกคนอยากได้จัดดาวผมก็จัดให้แล้วถ้าเบิกใหม่ก็น่าจะได้เบิกพวกอันนี้แต่เรามีโชคแล้วไงอันนี้เราก็จะเปลี่ยนดัมเป็นดัมเจาะแล้วก็มือเบรกของดัมก็มีแล้วหน้าใหม่ก็น่าจะได้เปลี่ยนนะคันนี้ผมจะทำเป็นรถเชงนั่นแหละแต่ดันโลได้นะคันนี้สเต็ปเดี๋ยวค่อยบอกทีหลังเนาะทำไมผมถึงซื้อรถมาปั้นเราเพราะว่าหนึ่งเลยคือเราจะได้แบบแต่งตามใจชอบดับแรกนะได้ตามใจชอบแล้วก็สองคือราคามันก็ถูกเนาะเพราะว่ายังไงรถใหม่เราซื้อมาเราก็จะได้เขาเปลี่ยนอยู่ดีเนาะเราซื้อแบบรถเก่ามาปั้นเดี๋ยวเขาเสียมันจะมีแบบเครื่องไม่ค่อยฟิตประมาณนี้เราก็ต้องเอาไปฟิตใหม่ทำใหม่เครื่องนี้ทำใหม่คือแล้วทุกครั้งนะที่เรามาปั้นคันนั้นก็ทำใหม่คันนี้ก็ทำใหม่เดี๋ยวคันนี้จะเอาสีอะไรก็แล้วทุกคนคอมเมนต์นะครับแล้วก็ที่สำคัญก็คอมเมนต์ราคานะผมบอกเลยว่าคันนี้10,000บวกนะใครจะเดาถูกก็นั่นแหละไม่รู้ว่าจะมีคนถูกไหมนี่ก็นะก็เดามานะครับราคานี้ก็10,000บวกนะก็ส่งก็นั่นแหละ3,200จากเชียงใหม่ด้าน700โลแล้วก็ที่สำคัญถ้าซื้อรถทุกครั้งนะครับผมมีทุกคันนะใช่เกือบประมาณนี้อันนี้เป็นเวฟ110ปี54ผ่านมาวัน10กว่าปีแล้วก็ส่งประมาณนี้เดี๋ยวเรามาดูสตอรี่ของมันนะสตอรี่ก็น่าจะเป็นรถแต่งที่ประกอบพวกอะไหล่เดิมใส่นะอะไหล่ที่เก็บมาแล้วก็ประกอบให้เป็นราคาเนาะว่าเป็นรถเดิมราคามันจะสูงหน่อยแล้วคันนี้คือโครงไม่ได้ตัดนะน่าจะเป็นวัยรุ่นที่แบบลองแต่งเนาะแล้วก็โชคเดิมแล้วก็ดั้มหน้าดูดิไม่รู้ว่าจะเอาไปกึ่งได้ไหมสภาพมันก็น่าจะได้กึ่งจ่อนะถ้าไม่ซื้อใหม่นะส่วนมากนะที่ผมเห็นรถดำนะรถเชงอ่ะตรงนี้มันจะชอบหักเนาะอันนี้น่าจะเป็นโชคเติมแท้ไปเนี่ยเราน่าจะได้ทำรถเชงเติมระบบนะครับเนี่ยพร้อมโดดได้เลยหางก่อนล่ะจะขี่ด้วยคอตันเก็บเยอะนะครับเนี่ยเดี๋ยวให้ช่างดูเนาะ
อะไรครับเนี่ยไม่ได้แล้วควันหวงไม่ใกล้อ๋อไอควันพลาสติกที่มันรัดท่อไม่ว่าตายแล้วคิวพอแล้วเดี๋ยวรถทางว่าคอท่อมันทับไปเยอะเลยต้องใส่ตกหุ้มใหญ่พอแล้วไปเก็บรถคิวตัวเหมือนรถจอดไว้นานอ่ะหรือไม่รู้ว่าเอาไปแต่งแต่สภาพมันก็เกินไปดูโอเคก็ประมาณนี้นะสำหรับรถเราเนาะเดี๋ยวคลิปต่อไปผมอาจจะไปเช็คเครื่องหรือเอาไปชำแหละให้เหลือแต่โครงเนาะแล้วก็จัดสภาพใหม่คือรถตอนนี้มันน่าจะใช้งานไม่ได้เลยนะเนี่ยดูคอก็โยกเดี๋ยวเอาไปให้ช่างเขียวเช็คแล้วกันเนาะใช่ทุกคนว่าสภาพนี้ควรให้ราคาอะไรก็คอมเมนต์นะเดี๋ยวส่งพี่เกลือไปให้ละกันอย่าลืมชื่อเพจนะคอมเมนต์แล้วก็นั่นแหละคอมเมนต์ชื่อเพจไปด้วยโอเคไว้เจอกันครับผมดีมเชงก็ผมจะทำทรงประมาณเนี้ยมีตัวอย่างแล้วแหละจะตามมันประมาณนั้นแหละไปแล้วถ้าใครชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์นะครับก็มีแล้วก็คอมเมนต์นะครับคอมเมนต์เพื่อเอาสติ๊กเกอร์นะครับก็ไปแล้วไว้เจอกันใหม่ข้างหน้าคลิปนี้ก็ไปแล้วจบ